ได้111ปอนด์ครึ่งเท่ากันรองแชมเปี้ยนโลกอันดับที่9ของสภามวยโลก WBC และรองแชมเปี้ยนโลกอันดับที่4ของสมาคมมวยโลก WBA ผู้ท้าชิงจากเกาหลีใต้คิมยองจินก็สมมาตรราชสีมานะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับตอนนี้ก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูประวัติการชกของชัดชัยนะครับตอนนี้อายุ27ปีชัดชัยนี่เรียกว่าชิงแชมป์โลกมาแล้วนะครับรวมแล้วก็มาได้ครั้งที่3เพราะครั้งแรกชิงกับยูริที่ญี่ปุ่นตัวชัดชัยก็แพ้แล้วก็มาชิงที่ว่างนะครับก็เฉพาะการกับสตูดิโอที่กรุงเทพปรากฏว่าชัดชัยเราก็ได้แชมป์เฉพาะการไปแล้วก็ครั้งล่าสุดโดยชนะยูริอบาชคอฟไปเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ญี่ปุ่นแบบเด็ดขาดนะครับวันนี้ก็เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกของชัดชัยนะครับเมื่อวานนี้ทำการชั่งน้ำหนักก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าชัดชัยนั้นต่ำกว่าพิกัดครึ่งปอนด์ครับแล้วก็จากผลการตรวจเช็คร่างกายก็ปรากฏว่าสภาพความสมบูรณ์ของนักมวยทั้งคู่นั้นพอกันครับแต่ว่ากล้ามเนื้อนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็ปรากฏว่าคิมยองจินแข็งแรงกว่าชัดชัยครับอันนี้ก็ต้องตามกันนะครับท่านผู้ชมครับต่อมาติดตามชมนะครับทางคิมยองจินนี่ชกมาทั้งหมด21ครั้งนะครับก็แพ้3ครั้งมีเสมอ1ครั้งแล้วก็นอกนั้นมาชนะ17ครั้งนะครับระหว่างกติกาต่างๆในวันนี้นะครับจะโดนนับกี่ครั้งก็แล้วแต่นะครับเรียกว่ายังจับไม่ได้นอกเหนือจากว่ากรรมการผู้ห้ามบนเวทีเห็นว่าไม่สมควรแล้วก็เมาจนกระทั่งชกไม่ได้แล้วนะครับอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการนะครับแล้วก็กติกาอีกอย่างหนึ่งของสภามวยโลกนะครับก็ชกต่ำกว่าเข้มขัดได้นะครับเพราะว่ามีเครื่องป้องกันไว้เรียบร้อยแล้วนอกเหนือจากในดุลพินิจของคณะกรรมการเหมือนกันและกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับว่าจะเหมาะสมแค่ไหนนะครับนาทีของความตื่นเต้นกำลังจะเริ่มขึ้นครับท่านผู้ชมครับท่านกำลังชมการถ่ายทอดสดจากช่องเจ็ดสีครับโดยเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับถ่ายทอดสดจากหาดหน้าทอนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับยกที่1เริ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้มาชมนะครับอายุทั้งคู่ก็27เท่ากันนะครับแต่ว่ารูปร่างเราจะค่อนข้างจะสูงกว่านิดนึงมองไม่เห็นนะครับของเราก็สูง160ซมส่วนคิมยองจินนักมวยชาวเกาหลีนะครับสูง158เป็นมวยที่อายุมองดูแล้ว27นะครับแต่ว่าหน้าดูเหมือนจะยังเบาบางนะครับยังอ่อนทีเดียวก็ประเภทแรดเรียกพี่นะครับในวันนี้คุณนกแลร่วมประยุทธ์สายคำนะครับประชาสัมพันธ์วิลล่าคาเฟ่ตำนานราราจาพาซาดาวคนองบลูมูนไนท์คลับเชียงใหม่นะครับเป็นผู้ให้ข้อมูลมาเพียบแล้วก็มีมนวีระจากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะครับเป็นผู้นำข้อมูลมาให้ถึงที่ถึงถิ่นเหมือนกันนะครับเรามาดูว่าคิมยองจินนั้นถือว่ามีดีกรีเป็นถึงรองแชมป์2ตำแหน่งนะครับคือรองของ WBC อันดับ9แล้วก็รองแชมป์ WBA อันดับ4ครับถือว่าเป็นดีกรีที่ไม่น่ามองข้ามนะครับเรามาดูบนเวทีนะครับกรรมการผู้ห้ามก็เป็นข่าวสนัดนะครับคืนนี้ถ้าหากว่าชัดชัยสามารถป้องกันตำแหน่งเอาไว้ได้ครับคราวต่อไปนั้นจะไปต่อยวันที่1พฤษภาวันแรงงานครับที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็วันนี้ครับคุณเลอศักดิ์อุบลสถิตและคุณบุญเลี้ยงอรุณยฤทธิกุลครับจากวิลล่าคาเฟ่จะเลี้ยงฉลองชัยชนะให้กับนักมวยและก็ผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนที่เร็กเก้ผับนะครับที่เกาะสมุยนี่แหละครับจะฉลองกันที่นี่ตอนนี้ตะวันก็มันจะคอยลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นปัญหาครับสำหรับป้าอาทิตย์นะครับในขณะนี้นั้น5โมงกับ20นาทีโดยประมาณแสงอาทิตย์นั้นถือว่าแสงอาทิตย์แยงตานะครับแม้กระทั่งบางมุมนะครับแม้กระทั่งนักมวยนะครับแล้วก็พุ่มยาอยู่ที่มุมวันนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามาดูนะครับคิมยองจินนี่ประเภทแรกเรียกพี่21ครั้งนะครับชนะ17แพ้3มีเสมอ1ของเราก็ตั้งแต่ชกมาแพ้เพียงครั้งเดียวนะครับในแบบมวยอาชีพคือ37ครั้งนะครับเป็นเวลานานแล้วครับที่เราไม่เห็นนักชกจากเกาหลีใต้มาชกในเมืองไทยครับนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงครับแล้วก็วันนี้ไม่ใช่ธรรมดาครับชัดชัยเจอของจริงของแข็งแล้วครับชมบนเวทีกันต่อนะครับคิมยองจินมวยชาวเกาหลีนี่ไม่ต้องห่วงนะครับนักชกแดนโสมประเภทเรี่ยวแรงเหลือเฟื่อ
พละกำลังนี่เกินตัวนะครับตัวเล็กแต่ว่าหัวจิตหัวใจนี่ใหญ่นะครับมาดูว่าชัดชัยวันนี้นะครับแชมป์โลกในรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกคว้าแชมป์มาได้จากยูริอาบาชิโกพึ่งทินนะครับวันนี้เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกที่เกาะสมุยนะครับครบรอบ100ปีวันที่1เมษาที่ผ่านมานะครับท่าทรหดของนักมวยจากแดนโสมครับหรือว่าเกาหลีใต้นั้นเราชาวไทยย่อมเป็นที่ประจักษ์ดีครับว่านักมวยทุกคนของเกาหลีใต้นั้นคําว่าพอใจหรือว่ายอมแพ้ง่ายๆนั้นเป็นไม่มีครับต้องตามกันต่อครับชัดชัยราชพอยิมและคิมยองจินท่านผู้เกียรติชาวเกาะสมุยทุกท่านนะครับพวกเราต้องขอต้อนรับท่านสสจากสุราษฎร์ธานีอีกท่านนะครับเป็นกรรมาธิการการกีฬานั่นก็คือท่านสสชุมพลกาญจนะนะครับขอเสียงปรบมือสักครั้งนะครับวันนี้ท่านได้ชมมวยกันแบบสบายๆสไตล์ของเวทบ็อกเซอร์นะครับซึ่งเป็นนักมวยที่มีลีลาจังหวะการชกได้ดีแทบทุกคนไม่ว่าจะเป็นพงศักดิ์เล็กไม่ว่าจะเป็นแสนหรือชัดชัยก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดูกันคงจะไม่ทำความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมที่อยู่เกาะสมุยนักมวยคิมยองจินนี่นะครับทางเกาหลีก็บอกแรกที่ยังเรียกพี่เพราะฉะนั้นวันนี้คงไม่เป็นที่ง่ายนักสำหรับชัดชัยนะครับต่อไปเป็นยกที่2ราวด์ 2ชมภาพช้าครับยกแรกนะครับดูเหมือนว่าคิมยองจินนั้นเปิดเกมบุกก่อนครับแต่ว่าโดนชัดชัยกระแทกขวายาวๆเต็มหมัดนะครับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทางภูธรอำเภอเกาะสมุยทุกนายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันตำรวจเอกกรีลินอินแก้วนะครับผู้กับการสภอเกาะสมุยที่ให้ความสะดวกในการต้อนรับเป็นอย่างดีครับท่องเที่ยวให้สุขแสนทั่วดินแดนอย่าหวั่นไหวครับพวกเราตำรวจไทยคอยปกป้องของประชาชนครับเชิญมาเที่ยวเกาะสมุยทุกท่านครับวันนี้ทางเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับโดยวิรัตวชิรรัตนวงศ์หรือว่าเสียเนาแล้วก็ดำเนินการถ่ายทอดสดโดยคุณธเนศแสงแก้วนะครับแล้วก็ปอกุ้งเผาตำนานเพลงเพื่อชีวิตทุกสาขานะครับวงดนตรีคอนเสิร์ตทำดันดีที่สาขารัชดาโดยคุณปัญญาทองไทยมาชมบนเวทีต่อนะครับตอนนี้คิมยองจินเดินบวกแล้วนะครับเริ่มตางายกหนึ่งแล้วนะครับชัดชัยเครื่องยังไม่ร้อนอาศัยเบสิกการชกคอยตัวตั้งรับอยู่ก่อนคิมยองจินเนี่ยโอ้โหทะเลาะไม่เลยนะครับหน้าตายังอ่อนอายุ27แต่ว่าเป็นนักชกแดนโสมที่พละกำลังเหลือเฟือนะครับชัดชัยมีหมัดหน้าคอยรบกวนโดนซ้ายของยองจินเหมือนกันชัดชัยคอยตั้งรับนะครับทุกขวาหมัดนี้ของคิมยองจินไม่ใช่ธรรมดานะครับต้องระมัดระวังให้ดีสายตกไม่ได้นะครับเพราะว่าครั้งนี้เป้าหมายเหมือนกันเพราะว่าครั้งนี้ครั้งแรกในชีวิตของเขาที่ได้ขึ้นชิงแชมป์โลกในรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกนะครับปกติก็คิมยองจินนี่จะเก่งในรุ่นจูเนียร์ฟลายเวท108ปอนด์แต่ว่าพอปล่อยน้ำหนักขึ้นมาแล้วนะครับไม่ได้เล็กกว่าชัดชัยของเราเลยทีเดียวดูสไตล์การต่อยของผู้ท้าชิงจากเกาหลีใต้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ครับไม่น่าไว้วางใจเพราะว่าเดินลักษณะอย่างนี้ครับเดินติดเดินเร็วแล้วก็ชัดชัยต้องอาศัยนะครับไว้พริบปฏิภาณฉลาดครับจะต้องหันหลังให้กับแสงอาทิตย์นะครับเพราะว่าถ้าหันหน้าไปสู่แสงอาทิตย์ถือว่าเสียเปรียบโดยทันทีครับเพราะว่าแสงอาทิตย์นั้นส่องแล้วก็สาดเข้าตาอย่างเต็มๆเลยครับมาชมบนเวทีกันต่อนะครับวันนี้กำลังใจจากแฟนมวยนะครับมีสร้อยพระนครรวมแล้วก็25บาทนะครับจากพระรามเก้าพาซ่าสี่แยกรามแหงสาขาพระรามเก้านะครับแล้วก็สาขาพระรามสามโดยคุณสุริยสุทางคูนด้วยครับมาชมกันบนเวทีต่อนะครับตอนนี้ทีมยองกินเป็นฝ่ายเดินลุกเดินไล่จ้างด้วยชัดชัยออกนิดนึงมีขวาสั้นๆนะครับมาหน้าคอยรบกวนอีกนิดนึงอาศัยจังหวะดักยักดักต่อยนะครับเพราะว่าต่อยเชิงแล้วชัดชัยคอยการอีกออกข้างมานิดนึงครับทีมยองกินตั้งหน้าต่างๆชัดชัยหมัดหน้านี่สวยจริงๆนะครับหมัดนี้ความสวยงามนะครับที่คว้าแชมป์มาได้โดยคณะยูริมาถึงถิ่นที่ญี่ปุ่นนะครับหมัดหน้าของชัดชัยนี่อย่าห่วงนะครับเป็นนักมวยสมัครเล่นที่มีดีกรีประวัติการชกนี่โอ้ตัวเก่งตลอดแต่ว่าวาสนาในช่วงของชกมวยสมัครเล่นนี่ไม่พร้อมไม่ดีเท่าไหร่จึงไม่ได้คว้าเหรียญนะครับมาฟาแชมป์โลกทีมเป็นครั้งที่3นะครับทุกซ้ายอีกหมัดนึงหมดยกที่2ยกที่2ครับหมดยกที่2ท่านผู้ชมที่เคารพนี่คือแชมป์โลกชาวไทยของเราที่สามารถไปช่วงชิงตำแหน่งถึงประเทศญี่ปุ่นชนะยูริอาบาชิโกมานะครับแล้วครั้งนี้เป็นการป้องกันของชัดชัยอีกครั้งหนึ่งพี่น้องชาวเกาะสมุยคงจะให้แรงใจกับชัดชัยอีกสักครั้งเถอะนะครับ
นอกจากฝีไม้ลายมือไหวพริบแล้วนะครับท่านจะเห็นว่าจะใช้ของเรานี่ฉลาดนะพยายามหันหลังให้แดดโดยตลอดหันหลังให้ตะวันโดยตลอดเพื่อให้คู่ต่อสู้นะหันหน้าแล้วก็ตะวันจรตานี่เป็นไหวพริบของนักมวยนะครับนักมวยก็มีไหวพริบจริงๆนะต่อไปเป็นยกที่3ของมวยคู่เอกวันนี้นะครับชัดชัยนัทพลยิมคิมยองกินนักเกิดนะครับ Round 3กลับมาที่เกาะสมุยครับชมกันต่อเลยครับขอเชิญชมขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพื่อเตรียมร่วมงานร่วมใส่ลำเลือก41เร็วๆนี้นะครับสมัครได้ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเรามาชมกันต่อครับยกที่3ครับบนเวทีตอนนี้นะครับชัดชัยของเราก็พยายามหันหลังให้ตะวันนะครับระหว่างล่อให้คิมยงจินหันหน้าให้ดวงอาทิตย์เพราะว่าจะได้ชอนชัยตัวมองหน้ามองตาไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่จะใช้เน้นนะครับมีขวาสั้นๆไว้นิดนึงมาหน้าคอรุกต้องออกให้ดีนะครับอย่าไปอยู่ในมุมอับนะครับปิดสามเหลี่ยมไม่เอานะครับพูดถึงว่าใช้ออกข้างนิดนึงสายตาของไอ้หนึ่งนั้นดูว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่ว่า2ยกที่ผ่านมาก็ต่อยแบบว่าดูใจอ่านจังหวะของผู้ท้าชิงจากเกาหลีใต้คนนี้ครับว่ามาแบบไหนนะครับมีหน้าคอรุกกวนไปอีกนะครับยิมยองจินยังเปิดเกมลุกตลอดแต่ยังต้อนไม่จนนะครับชัดชัยออกนิดนึงโดนขวาหมัดนี้นะครับเรียกว่าออกลีลาการชกโดนทั้งทีมยองจินนี่หัวขมำไปในทีมงานของพี่ดีก็เป็นคุณเดชแสงแก้วนะครับจะจัดซัมซันชกที่ดิสโก้บิ๊กฟันนะครับในวันที่6เมษายนซัมซันป้องกันแชมป์อีกครั้งนะครับในวันที่6เมษายนมาชกบนเวทีนะครับตอนนี้ทีมยองจินต้องรุกต้องเดินให้เร็วนะครับต้องติดให้เร็วให้แรงกว่านี้เพราะว่าชัดชัยมีหมัดหน้าแล้วก็ลีลาการชกนี่ต้องยอมรับจริงๆชัดชัยออก 1-2 อีกหมัดดักด้วยซ้ายนะครับชัดชัยออกหมัดดัก 1-2 ยังจั่วลมอยู่นะครับคุณยองจินชัดชัยมีหมัดหน้าคอยรบกวนอีกแม่เป็นหมัดที่หมัดยัดที่หมัดกระแทกนะครับโดนย้ำไปย้ำไปนะครับประเภทสะสมทางทีมยองจินนี่ยังเบิกไม่ได้เพราะว่าโดนสะสมของชัดชัยไปเรื่อยชัดชัยออกข้างอีกนิดนึงทีมยองจินพยายามเล่นล่างก่อนนะครับปล่อยให้ขาชัดชัยไปออกชัดชัยฮุกซ้ายเข้าหน้าอีกหมัดนึงเสียงเชียร์ของแฟนมวยชาวเกาะสมุยนะครับเริ่มแรงขึ้นมาเรื่อยชัดชัยคอยหมุนออกต่อยหนึ่งสองมีหมัดหน้ารบกวนไว้อีกหมัดนี้สวยงามนะครับพูดถึงความแม่นนั้นหมัดของไอ้หนึ่งชัดชัยแม่นกว่านะครับในขณะที่คิมยองจินนั้นเดินจริงครับแต่ว่าโอกาสถูกดักต่อยนั้นโดนมากกว่าชัดชัยโอ้โหฮุกซ้ายหมัดนี้นะครับแต่ว่าเล่นลำตัวของคิมยองจินชาวเกาหลีใต้นะครับแล้วชกแดงโสมยังโดนขวานสั้นของชัดชัยชัดชัยออกซ้ายเข้าหน้าของคิมคอยบวกมาเดินเร็วเดินแรงขึ้นมานะครับหมดยกที่3มาทุกซ้ายของชัดชัยท่านผู้ชมขอเสียงปรบมือดังๆสักครั้งนะนี่นะครับหวานใจชาวไทยของเราแชมป์เป็นโรคชัดชัยนัทพลยิมนะครับจากสภามวยโรค WBC นะครับคิดว่าคงไม่ทำความผิดหวังให้ท่านผู้ชมนอกจากจะใช้จังหวะฝีมือแล้วนะครับก็ยังมีการเสด็จการต่อยได้สวยงามนั่นก็คือชัดชัยนัทพลยิมของเรานะครับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ที่นี่นอกจากมีมวยสากลให้ชมกันถึง4คู่แล้วนะครับยังจะมีมวยไทยให้ท่านได้ชมกันต่ออีก5คู่เพราะฉะนั้นวันนี้ดูกันสบายๆนะครับดูกันไปเรื่อยๆพี่น้องชาวกอสมุยก็คงจะได้รับความสุขกันไปกับ PDD Boxing Promotion ครับต่อไปเป็นยกที่4 Round 4ภาพชายกที่3ที่ผ่านมาดูมันว่าหมัดฮุกซ้ายนะครับหมัดดักฮุกซ้ายของชัดชัยนั้นเริ่มจะได้ผลนะครับในขณะที่คิมยองจินนั้นเดินจริงครับแต่ว่าเดินเข้ามาแล้วโดนนะครับ
ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล2ทายาทราชาลูกทุ่งสุรพลสมบัติเจริญครับคือสุรชัยสุรชาติสมบัติเจริญครับในวันที่6มีนาคมนี้ครับที่วัดน้ำพุอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีครับหารายได้เพื่อสร้างวิหารกาญจนาภิเษกและก็ตั้งเป็นกองทุนสงเคราะห์เด็กนักเรียนยากจนครับชมกันต่อครับยกที่4ตอนนี้บนเวทีนะครับคุณยงจินเริ่มบวกเข้าไปเรื่อยนะครับเป็นมวยที่ต้องยอมรับจริงๆมีความเพียรพยายามไม่ท้อแท้ท้อถอยบวกด้วยลำตัวกระชัดชัยอันตรายนะครับทุกซ้ายของคิมยองจินนั้นเริ่มแรงขึ้นมาแล้วครับกระชัยคอยอาศัยความใจเย็นนะครับระหว่างเน้นเลือกเป้าหลายแผนต้นอ้อคอยลู่ลงไปเรื่อยคิมยองจินบวกอีกด้วยต่อยลำตัวในการต่อยหลายหมัดนะครับถ้าต่อยค้างแล้วจังๆทีเดียวเนี่ยโอกาสที่จะเช็คบินได้ตลอดกระชัยต้องระมัดระวังสไตล์การชกของคิมยองจินนี่เริ่มเดือดล้วงลำตัวของชัดชัยนะครับมากขึ้นครับยกนี้สำหรับผู้ท้าชิงจากเกาหลีใต้เน้นไปที่เป้าใหญ่คือลำตัวของชัดชัยครับแล้วครับชัดชัยฮุกซ้ายตัดลำตัวอีกหมัดนึงเราก็แหมห่วงฝีมือเชิงชกอย่าห่วงนะครับสายตาลีลาเป็นมวยพอได้แชมป์โลกมาแล้วดูแล้วลีลาการชกนี่งดงามสดสวยนะครับแฟนๆนี่พึ่งไปเลยทีเดียวที่ชมที่เกาะสมุยวันนี้นะครับเรามาดูกันต่อไปนะครับยกนี้เป็นยกที่4หมัดหน้าพอกระแทกฮุกซ้ายตัดอีกหมัดนึงไม่ถอยนะครับออกข้างนิดนึงชัดชัยต้องป้องกันลำตัวของตัวเองให้ดีด้วยครับในขณะที่คิมยองจินนั้นหันมาเล่นลำตัวจะต้องลดการลงมาต่ำให้รัดกุมมากกว่านี้นะครับหมัดหน้าพอนี่นะครับสังเกตดีว่าเป็นหมัดแยบหมัดกระแทกของชัดชัยฮุกซ้ายแรกคนละหมัดชัดชัยเล่นล่างคิมยองจินนี่ซ้ายน่ากลัวนะครับขวาบวกอีกเบียดเข้าเรื่อยนะครับนักชกแดนสองนี่ไม่มีท้อแท้ไม่ท้อถอยหันมาเล่นลำตัวชัดชัยก็อีกชัดชัยอยู่ในมุมอับโดนขวาไปหมัดกินล้วงล่างลูกซ้ายโดนขวาของชัดชัยโต้ชัดชัยออกข้างชุดที่ผ่านมานี่โดนทั้งคู่ครับชัดชัยก็โดนนะครับพี่จงจริงก็โดนครับแล้วดูเป็นว่าเริ่มเดินติดเข้าไปเร็วขึ้นแล้วก็เน้นที่ลำตัวมากขึ้นอีกชัดชัยรบกวนออกข้างนิดหมัดสั้นๆนะครับโดนขวาของจงจริงเหมือนกันคุณยงจินนี่สไตล์การชกของมวยชาวเกาหลีต้องยอมรับไม่หยุดเลยครับชกอย่างนี้ตลอดนะครับชัดชัยต่อยขวาสั้นๆอีกคุณยงจินเบียดอีกมายิ่งโดนยิ่งบุกนะครับเดินตลอดนี่เป็นยกที่4ครับไม่เลิกนะครับชัดชัยหมัดหน้าคอยรบกวนไว้ออกข้างมานิดนึงคุณยงจินบวกเข้าไปนี่นะครับลีลาการชกหมดยกที่4หมดยกที่4ครับท่านผู้เกียรติทางนี่นะครับจากการจัดของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นโดยเสนาวิรัตวิชลรัตนวงศ์สำหรับทีมงานนั้นเรามีกันหลายรูปแบบมีมวยไฟเตอร์นะครับก็มีแซมสันดัชบอยยิมเม็ดเงินลูกเฉพาะไวยสักนั่นเป็นอีกชุดหนึ่งสำหรับประเภทไฟเตอร์บุกตะลุยชกอย่างเดียวนั่นก็คือแซมสันกับเม็ดเงินนะครับถ้าลีลาสไตล์สวยงามนะครับก็มีจันชัยดัชบอยยิมแสนสรเพลินจิตนะครับแล้วก็ยังมีพงศักดิ์เล็กเนี่ยนะครับเป็นพวกสไตล์เบสบ็อกเซอร์นะครับส่วนสไตล์ไฟเตอร์ก็ของทีมงาน KDD Boxing Promotion ก็คือแซมสันและสปอยยิมแล้วก็เม็ดเงินลูกเจ้าพ่อเหยศักดิ์นะครับคิดว่าท่านชื่นชอบมาเห็น KDD Boxing Promotion จัดที่ไหนนะครับก็ติดตามผลงานกันต่อไปก็แล้วกันนะครับรับรองไม่ผิดหวังต่อไปจะเป็นยกที่5แล้วครับท่านผู้เกียรติเพื่อให้เป็นกำลังใจกับจักรชัยนันทบอยยิมเสียงปรบมือดังจากเกาะสมุยอีกสักครั้งนะครับยกที่5นี่กลับมาที่เกาะสมุยครับแฟนมวยชาวต่างประเทศครับมาชมอยู่ที่นี่ครับเริ่มยกที่5ครับการป้องกันแชมป์โลกครั้งนี้ครับจับเวลาทุกยกด้วยนาฬิกา Citizen Eco Drive พลังแสงไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ครับจากบริษัทสีทองพาณิชย์นะครับแล้วก็ซื้อสยามราชบัตรเดียวครับเกินคุ้มสมัครเป็นสมาชิกวันนี้ลุ้นรางวัลรถยนต์ Mercedes-Benz C220 และรางวัลอื่นๆอีกมากมายครับชมกันต่อครับมาชมต่อยกที่5นะครับมีกองยาวเชียร์ด้วยนะครับวันนี้ที่เกาะสมุยวันนี้นะครับท่อสดครับช่อง7สีมาชมการชกของชัดชัยป้องกันครั้งแรกนะครับรุ่นฟลายเวทของสภามวยโลกกับคิมยองจินนักมวยชาวแดนโสมเกาหลีใต้ดูเหมือนว่าคิมยองจินนั้นพยายามจะไล่บีบพื้นที่ให้แคบลงแคบลงนะครับเพื่อให้ชัดชัยนั้นหนีไม่ออกครับชัดชัยจะต้องบล็อกนะครับบล็อกหมัดตัดลำตัวของคิมยองจินให้ได้ครับชัดชัยชกสั้นๆนะครับหุบซ้ายตัด2หมัด3หมัดนะครับ1 2 3ให้คิมยองจินนี่เรียกว่าเดินติดมาเรื่อยนะครับหันหน้าให้
เรียกว่าดวงตะวันแสดงช่องชายตานะครับมองหน้าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ชายพยายามหมุนออกไปข้างติดไปเรื่อยมีกินไล่ไม่ชนนะครับหุบขวาสูงหุบซ้ายสั้นๆนะครับยังบางไปนิดนึงโชว์ก่อนเรียกว่าจั่วลมไม่โดนนะครับไม่โดนจังแต่ว่ายังไม่ท้อแท้เดินตลอดนะครับทีมยองจินนักมวยชาวเกาหลีใต้ชาชัยเริ่มจะจับทางได้แล้วสั้นๆนะครับประคัดขวาในช่วงที่โดนฮุกซ้ายของชาชัยหน้าหมัดหน้าที่ทำงานได้ผลจริงๆก็ระยะประชิดชาชัยก็ยังคงต่อยได้ดีนะครับระยะที่คิมยองจินเข้ามาระยะอยู่ระยะใกล้ๆเหยียบซ้ายกระแทกครับเข้าไปไม่มีน้ำหนักนะครับระยะใกล้ๆนะคิมยองจินออกหมัดไม่ได้ครับชาชัยหันจะเริ่มวนออกซ้ายสลับกับขวาครับหยับซ้ายเอาไว้หยับซ้ายครับหยับซ้ายแล้วจะหมุนวนนะครับออกทางขวานะครับหน้าตาของคิมยองจินนี่แดงกำมาแล้วนะครับชาชัยหุกซ้ายคิมยองจินหันมาแรกเล่นลำตัวชาชัย1 2 3โดนจังๆนะครับต้องยอมรับมวยชาวแดนโสมจริงๆตื้อทนแข็งทะเลาะไม่หยุดทะเลาะไม่เลิกแล้วก็ยังไม่ท้อด้วยนะครับกำลังมาถึงยกนี้ยก5แล้วยังไม่ตกชาชัยต่อยตัดไว้อีกมันหน้ารบกวนไว้เรื่อยทำดินยังจั่วลมยังไล่ไม่จนทั้งคู่นั้นมีฮุกซ้ายที่มีประสิทธิภาพพอๆกันนะครับระหว่างฮุกซ้ายของไอ้หนึ่งแล้วก็ฮุกซ้ายของคิมยองจินยังเดินยังบุกต่อนะครับเป็นมวยที่ไม่หนักเท่าไหร่แต่ว่าชกได้เรื่อยนะครับคิมยองจินพละกำลังดีตามสาของมวยแดนโสมชาวเกาหลีใต้ชาชัยหมัดหน้าทำงานได้ผลนะครับแล้วเผลอก็มีตัดอีกหมดยกที่5นะครับท่านสุภเกียรติได้ก็ผ่านไปแล้ว5ยกก็รับรองว่าท่านสุภเกียรติก็คงจะได้รับความสุขจากทางด้านชาชัยของเรานะครับไม่มากก็น้อยจากการชกจากการโชว์สเต็ปลีลาการออกอาวุธชาชัยครับยกที่ผ่านมาครับฮุกซ้ายนะครับต่างคนต่างต่อยได้ดีครับสำหรับฮุกซ้ายของทั้งคู่นะครับระหว่างแชมป์กับผู้ท้าชิงครับก็เดี๋ยวจะตามกันต่อเลยครับขอขอบคุณคุณเฉลียวอยู่วิทยาครับบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงกระทิงแดงจำหน่ายได้ทั่วโลกบริษัทแวนด้าแพ็คจำกัดผู้ผลิตพื้นปูกระบะแม็กซ์ไลเนอร์บริษัทสีทองพาณิชย์จำกัดนาฬิกาซิติเซนอีโคไดรฟ์พลังแสงไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่ต้องอาศัยแรงสั่นสะเทือนคริสตัลผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันหล่อลื่นแป้งอินแฮนด์หอมถึงเย็นถึงภาพยนตร์เรื่องคืนสยองคนหอนโหดจากนนทนันชมกันต่อครับมาชมบนเวทีนะครับยกที่6มาในต้นยกนี่ทีมยงจินโดนไป2หมัดดูแล้วยังทนอดทนนะครับน้ำหนักหมัดก็ยังตัวใช้ได้ทีเดียวแต่ดูแล้วช้ากว่านะครับหมัดหน้าของเรานี่ทำงานได้ผลแล้วก็ออกเนียนด้วยแล้วพอมีหมัดบวกด้วยนะครับพูดถึงความแม่นยำของหมัดชาชัยแม่นกว่านะครับแต่ว่าในขณะที่คิมยองจินนั้นต่อยได้เยอะนะครับต่อยได้มากขึ้นแต่ไม่หนักครับแต่ว่าอาศัยที่ว่าต่อยออกหมัดได้เร็วขยันต่อยเป็นมวยขยันออกอาวุธว่ากันอย่างนั้นนะครับตอนนี้โดนไปอีก3หมัดนะครับหมัดหน้าของชาชัยดูแล้ววันนี้มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับโอ้โดนขวาของคิมยองจินเหมือนกันคิมยองจินบวกคือเร็วนะครับเบียดเร็วเดินเร็วเดินชนอย่างเดียวนะครับเลาะไม่เลิกคนจริงๆแลกตัดลำตัวครับต่างคนต่างมาตัดว่าอัปคัตซ้ายครับคิมยองจินดูครับมาอัปคัตน่ากลัวทีเดียวครับสำหรับคิมยองจินโดนเหมือนกันนะครับชัดชัยโดนไป2 3หมัดออกมานิดนึงแต่ว่าพอมีหมัดหน้านี่ทอนไว้ได้หมดนะครับแต่ว่าดักจังหวะเก็บไว้การหมัดของคิมยองจินได้เพราะมีหมัดหน้าเลยนะครับทำลายจังหวะของนักมวยชาวเกาหลีได้อย่างงดงามทีเดียวน่าจะว่าคิมยองจินนี่ไม่ลดละนะครับไม่ท้อแท้โดนขวาสั้นๆของชัดชัยยังเฉยนะครับชัดชัยเป็นมวยที่บ็อกเซอร์นะครับวันนี้ตั้งการ์ดไว้เลยขวาไม่ตกหมัดหน้ารบกวนอีกเวลาการชกต้องยอมรับจริงๆเดินตลอดนะครับมาถึงครึ่งทางแล้ววันนี้คิมยองจินยังไม่ลดละยังบวกยังบุกยังเดินแต่น้ำหนักหมัดไม่เท่าไหร่นะครับอาศัยลูกชนลูกทนอย่างดีชาชัยคอยคุมเกมไว้คอยเก็บคะแนนสะสมไปเรื่อยการชกต้องยอมรับจริงๆนะครับเป็นแชมป์ของสปามวยโลกรุ่นฟลายเวทโดยชิงได้จากยูริที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มาป้องกันที่เกาะสมุยนะครับแล้วก็เป็นการจัดครั้งแรกของชาวเกาะสมุยด้วยนะครับของป้องกันแชมป์โลกชาชัยเน้นนะครับเน้นสั้นๆเลยทีเดียวเลือกแล้วนะครับมา
ชกตามใบสั่งใบเชียร์ของแฟนมวยเลยนะครับฮุกขวาสั้นๆอีก2หมัดหมัดหน้ารบกวนอีกช่วงปลายยกดูเหมือนว่าชัดชัยเริ่มเน้นนะครับเริ่มชิงจังหวะต่อครับหมดยกครับไม่มีแถมคนละหมัด2หมัดด้วยครับเสียงปรบมือยังมีดังๆรับรองชัดชัยต่อยสะใจยิ่งกว่านี้เอาดังๆหน่อยครับครับท่านพี่น้องชาวสมุยก็ให้กำลังใจชัดชัยเพราะฉะนั้นชัดชัยก็คงจะต้องต่อยให้ดีดุเดือดเป็นมันแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับสไตล์ของชัดชัยนั้นเป็นสไตล์เน้นนะครับก็สวยงามนะฮะไม่คงไม่เข้าแรกเท่าไหร่ฝากต่อยนั้นมาทำได้จะทำนะครับแกเก็บคะแนนสะสมไว้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทางด้านของเกาหลีนะครับคิมยองจินเนี่ยโอ้โหก็อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าแรกแต่ยังเรียกพี่โดนเท่าไหร่ก็เดินโดนเท่าไหร่ก็เดินนะครับต่อไปจะเป็นยกที่7ระหว่างชัดชัยกับคิมยองจินราวด์7ภาพช้าครับยกที่6ที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าปลายยกนั้นจัดชัยต่อยได้จะแจ้งนะครับในขณะที่ผู้ท้าชิงจากเกาหลีใต้นั้นเริ่มออกอาการว่าโดนหมัดแล้วมีอาการให้เห็นครับขอบคุณบริษัทสยามบริการอร่อยจำกัดผู้จำหน่าย TS แบตเตอรี่กับบริษัทไฮโนมอเตอร์เซลจำกัดผู้จำหน่ายรถบรรทุกฮีโนคุณเลิศกิติวานิชบริษัทสยามพันธุ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนน้ำมันเอสโซดีเซล 2,000 น้ำมันหล่อลื่นเอสโซ XD3 ฟ้าดำคุณชเวงลักษณะวิลาจากบริษัทรุ่งเรืองทัวร์ครับลุ้นกันต่อครับยกที่7นะครับคู่นี้คู่แรกคือยงจินนักมวยชาวเกาหลีใต้ต้องยอมรับจริงๆหัวใจเด็ดเดินตลอดแล้วก็ไม่ยีระด้วยไม่สนใจตั้งแต่ยก1มาถึงตรงนี้นั้นยังไม่เห็นว่าคิมยงจินนั้นถอยนะครับเพราะว่าเป็นมวยชาวเกาหลีแดนโสมนี่ชกตายนี้ทุกคนนะครับที่มาชกในเมืองไทยในบ้านเรานะครับตรงนี้เขามีเป้าหมายมีความหวังในการที่ได้ขึ้นชิงในรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกจากชัดชัยนะครับกลุ่มพี่เลี้ยงของคิมยองจินผู้ท้าชิงที่อยู่ที่มุมน้ำเงินนั้นดูเหมือนว่าสั่งให้คิมยองจินนั้นเดินติดๆแล้วก็ใช้หมัดอัปคัตนะครับมาถึงยกที่นี่ครับนี่ครับสตาร์โค้ชพี่เลี้ยงผู้จัดการระบบการหายใจนะครับระหว่างพักให้น้ำนี่ยังไม่เหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่นะครับคิมยองจินของเราต้องคอยผ่อนมีหมัดหน้าคอยสกัดกั้นนะครับทำลายจังหวะของนักมวยแดนโสมชาวเกาหลีใต้ได้อย่างงดงามทีเดียวแล้วก็ในทีมงานของเพชรยินดีนะครับในวันที่6ที่ดิสโก้บิ๊กซันบิ๊กวันนะครับรัชดาป้องกันคือแซมซันอีกครั้งนะครับมาตอนนี้เน้นแล้วนะครับชัดชัยสั้นๆแรกเลยนะครับมาถึงกลางยกแล้วทุกขวาอีกหมัดนึงคิมยองจินโดนซ้ายตัดลำตัวอีกชัดชัยบวกแล้วนะครับกลางยกเจ็บไม่ท้อโดน 1-2 ของยองจินเหมือนกันชัดชัยบวกแล้วไอ้หนึ่งต้องระวังหมัดอัปคัตนะครับริบหมัดของคิมยองจินนี่ไม่เท่าไรนะครับต่อยได้เรื่อยแต่ไม่หนักหันมาทั้งล่างทั้งบนนะครับต่อยได้ตลอดคือคิมยองจินเขาเก่งในรุ่น108ในวันนี้ก็มาถึงในรุ่น112ปอนด์มีความหวังนะครับโดนชัดชัยต่อย 1-2-3 เข้าไปเน้นเลยนะครับ3หมัดคิมยองจินยังเฉยนะครับแรงเชียร์ของแฟนมวยต่อยตามใบสั่งเลยนะครับในกลางยกลงไป 5-6 หมัดนะครับคิมยองจินกระทุกซ้ายอีกหมัดนึงชัดชัยบวกแล้วนะครับตอนนี้ทุกซ้ายลำตัวคิมยองจินต่อย 1-2 มาตัดลำตัวเหมือนกันทุกซ้ายเข้าหน้าแลกเหมือนกันนะครับชัดชัยต่อย 1-2 เข้าไปอีกคิมยองจินแลกเหมือนกันต่างคนต่างโดนนะครับชัดชัยก็โดนแต่ว่าคิมยองจินนั้นโดนหนักกว่าครับดูทุกซ้ายครับเน้นกันถือว่ายกนี้เป็นยกแห่งสีสันเลยครับยกที่7ลำตัวครับต่างคนต่างกันครับอัปคัตซ้ายเจอกับอัปคัตขวาครับหมดยกครับยกที่7ครับหมดยกที่7เป็นไงครับท่านผู้ชมพูดกันว่าคะแนนไม่ต้องไปพูดถึงตอนนี้จากกรุงเทพมาเกาะสมุยเนี่ยสงสัยจะเกินแล้วต่อไปเป็นยกที่8ระหว่างชัดชัยราชบัณฑิตกับคิมชายก7ครับโดนเยอะทีเดียวครับสำหรับคิมยองจินแต่ว่าโดนแล้วฟื้นเร็วครับหลังจากโดน
ไปไม่กี่วินาทีครับนี่ครับหมัดชัดเจนครับหมัดอัปคัตถึงพังงะเลยครับแต่หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีคุณละทิ้งก็ฟื้นขึ้นมาอีกขอบคุณยาแก้ไอบุคลิกจากเจตเตอร์ฟาร์มาคุณสุรกิจนภัสริผู้จัดการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมการขายโฆษณาและประชาสัมพันธ์บริษัทดิสโตเซลประเทศไทยจำกัดน้ำมันเครื่องแม็กซิม่าและสถานีบริการน้ำมันแม็กซิม่าทั่วประเทศรถกระบะมาสด้าไฟเตอร์พลัง12วาล์วคุณบุญเอกเนียนนาสกุลศักดิ์สิทธิ์อร่อยศักดิ์สิทธิ์พัฒนาคาราโอเกะพิซซ่าฮัท712 7,000 ทรงด่วนทันใจมาชมต่อในยุคที่8นะครับระหว่างท่าแค่น้ำในยุคที่7ผู้จัดการของทีมยองชินมวยชาวเกาหลีใต้ก็โบกธงเกาหลีเลยนะครับให้แฟนมวยชาวเกาะสมุยนะครับแฟนมวยชาวไทยเราได้ส่งเสียงเชียร์ด้วยนะครับเป็นการสร้างกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ทางวิชัยขัดโพนะครับก็มาชมด้วยนะครับมาชมต่อบนเวทีทีมยองชินปืนเร็วนะครับโดนแล้วขึ้นโดนแล้วขึ้นตลอดนี่คือท่าโทรมของนักมวยจากเกาหลีนะครับซึ่งเราเห็นมาแต่ไหนแต่ไรก็อย่างนี้ทุกตัวครับที่เข้ามาต่อในเมืองไทยแล้วก็คิมยองกินก็ยังคงใช้สไตล์เหมือนเดิมครับเรามาลุ้นกันต่อครับบนเวทีตอนนี้นะครับของเราก็เก็บจังหวะได้หมดนะครับสายตาดีออกเลี้ยนนะครับหมัดหน้ารบกวนอีกเป็นหมัดที่ทำลายจังหวะนะครับพอคิมยองกินจะออกขวาก็โดนซ้ายหมัดหน้าของชัดชัยทุกหมัดนะครับตอนนี้แสงแดดก็เริ่มจะลงมาแล้วนะครับแต่ว่ายังชนชัยสายตาของนักมวยชาวเกาหลีใต้ของเราพยายามล่อมาทางด้านเรียกว่าดวงอาทิตย์ตลอดนะครับเพราะว่าคิมยองจินทำเป้าไม่ค่อยถูกชัดชัยออกนิดนึงเรียกว่าดึงเกมให้ช้าลงหน่อยนะครับเน้นเลือกเป้าต่อยสั้นๆไปด้วยคือเราชิงนึงพยายามจะสร้างความกดดันให้กับแชมป์ชาวไทยตั้งแต่ต้นยกมานะครับแต่ว่าแรงกดดันของคิมยองจินนั้นยังไม่สามารถหยุดหมัดของชัดชัยได้ครับหน้าของเรานี่ต้องยอมรับนะครับแล้วก็ใช้ตาเชิงชกลีลาตอนนี้มาถึงยก8นะครับทีมยองจินดูมันจะโหยลงไปนิดหน่อยแต่ว่ามีฟื้นเร็วนะครับสังเกตดูว่ายกนี้ช้าลงนิดนะครับท่านผู้ชมครับการเดินการทีมยองจินครับที่เข้าไปกระโดดจังหวะ2-3หมัดครับตอนนี้โดนไป 3-4 หมัดนะครับพอโดนแล้วก็ฟื้นเร็วนะครับโดนไปทำท่าซึมสุดนิดนึงแต่ว่าพอตั้งหลักได้แล้วเดินอีกนะครับชัดชัยฮุกซ้ายเข้าหน้าอีกชัดชัยออกข้างไปเรื่อยนะครับวันนี้ต้องชมนะครับชมชัดชัยว่าใช้หมัดฮุกซ้ายหมัดแยบซ้ายเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับแล้วก็จังหวะฟุตเวิร์กการพลิ้วออกการไม่ติดเชือกนี่แหละครับเป็นประโยชน์สำหรับชัดชัยหน้าคอยควรมีหมัดกระแทกนะครับไม่อยู่ในมุมอับออกฮุกซ้ายตัดลำตัวหมดยกที่8หมดยกที่8ครับหมดยกที่8ผมมือเรียนท่านผู้เกียรติชาวเกาะสมุยคนที่ใส่เสื้อแดงทางด้านมุมน้ำเงินนะครับที่ถือธงโบกธงเชียร์อยู่นั่นเป็นอดีตแชมเปี้ยนเหรียญทองโอลิมปิกจากกรุงโซลนะครับเทควันโดรุ่นมิดเดิลเวทลีจองจุนนะครับเขาเป็นตอนนี้กลายเป็นดาราหนังไปแล้วนะครับนี่แหละฮะคนที่ใส่แว่นตาดำโบกธงอยู่นี่นะครับลีดองจุนกับเหรียญทองโอลิมปิกจากกรุงโซลเทควันโดนะครับรุ่นมิดเดิลเวทตามปรากฏว่าพี่เลี้ยงกันทั้งมวยตอนนี้บนเวทีทางด้านล้มเงินกันทะเลาะกันใหญ่แล้วนะครับต่อไปเป็นยกที่9ครับชายยกที่ผ่านมาครับหมัดอัปคัตนะครับอัปคัตที่ลำตัวคิมยองจินเข้าไปก็ยังโดนฮุกซ้ายตลอดนะครับคุณธเนศแสงแก้วและเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับขอเชิญชมศึกยอดมวยบิ๊กฟันสถานโลกครับวันที่6เมษายนนี้ครับเป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งที่23ของแซมสันและโชยินกับผู้ท้าชิงชาวแอฟริกาใต้ครับอากูบาโร่คุณโรจนศักดิ์กุศลสวัสดิ์ครับประธานบิ๊กซันจัดใหญ่ที่ลานจอดรถบิ๊กซันตรงข้ามครับโรงแรมดิโอมารอนถนนรัชดาตอนนี้มาชมบนเวทีนะครับมาถึงยกที่9มาในต้นยกนี้ต้นยกรุนแรงไปแล้วนะครับชัดชัยคอยออกตัวใช้แผนคอยลู่ลมไปเรื่อยนะครับออกข้างนิดนึงมีหมัดหน้าคอยรบกวนอีกคิมยองจินยังบวกยังเดินยังทะเลาะไม่หยุดนะครับโหนกแก้มด้านซ้ายของคิมยองจินนี่จะบวมขึ้นมานิดหน่อยไม่เท่าไหร่แต่ว่ายังเดินนะครับเดินตลอดผู้ท้าชิงจากเกาหลีใต้ยังคงกดดันชัดชัยอยู่นะครับแต่ว่า
ดูเหมือนว่าชัดชัยก็จะรู้นะครับรู้ด้วยการนี่แหละครับหมัดดักอัปคัตฮุกซ้ายขวาตรงครับหมัดหน้าคอยรบกวนไว้นะครับได้ผลเป็นหมัดที่ต่อยสั้นๆนะครับฮุกซ้ายแล้วก็มีหมัดคอยกระแทกไว้เรื่อยหมัดนี้ชัดชัยนี่เริ่มมาบ้างมวยสมัครเล่นแล้วนะครับลีลาการชกต้องยอมรับจริงๆออกข้างนิดนึงก็เป็นมวยประเภทต่อยสวยงามนะครับคริวก็เหมือนแสนในอดีตนะครับสไตล์ของชัดชัยไม่หนักครับแต่ว่าต่อยเรื่อยๆเก็บคะแนนครับต่อยย้ำต่อยเก็บคะแนนต่อยเอาเชิงครับต้องยอมรับนะครับว่าชัดชัยได้แชมป์มาจากยูริอวาชโคฟนักมวยญี่ปุ่นนักมวยชาวเกาหลีนักมวยชาวรัสเซียนะครับมาถึงที่ญี่ปุ่นถึงถิ่นแล้วก็คว้าแชมป์รุ่นไฟเวทมาครองได้อย่างงดงามวันนี้ก็ป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกนะครับมาชกที่สมุยแล้วก็สมุยร้อยปีไปเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะครับเป็นการตัดครั้งแรกของการป้องกันแชมป์โลกที่เกาะสมุยด้วยนะครับวันนี้เอาชัดชัยมาป้องกันครั้งแรกกับนักมวยชาวเกาหลีคือยิงโดนฮุกซ้ายของชัดชัยไปอีกชัดชัยมีหมัดหน้าเน้นไปด้วยนะครับฮุกซ้ายไปอีก3หมัดหิมยองจินช้าแล้วนะครับเริ่มจะเป็นเป้าเคลื่อนที่แล้วนะครับตอนนี้ดูช้าลงไปเยอะครับผู้ท้าชิงจากเกาหลีใต้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นชัดชัยนั้นต่อยหมัดฮุกซ้ายหลายหมัดครับหิมยองจินนั้นโดนถึงกับสะอึกนะครับลุ้นกันต่อครับลงมาเล่นเป้าใหญ่แล้วครับหิมยองจินชัดชัยตบขวาดูกินน้ำฮุกซ้ายครับขวาตัดลำตัวขวาต่อขวาแรกนะครับเอาละครับซ้ายต่อซ้ายขวาของยิ่งกินไม่ใช่ธรรมดานะครับมายิ่งโดนยิ่งแรงนะครับโดนจังๆทำท่าอ่อนแต่ว่าพอปลายยกนี่มาตอน3นะครับตอน3นี่บวกอีกแล้วเริ่มแรงขึ้นมาอีกแล้วครับหลังจากที่ดูว่าโดนเยอะแต่ว่าตอนนี้แรงขึ้นมาครับฮุกซ้ายยังใช้ได้อยู่ครับประมาทไม่ได้นะครับชัดชัยฟื้นแล้วนะครับมาพอโดนกลางยกทำท่าห้อยเหี่ยวปลายยกฟื้นอีกแล้วครับท่านผู้มีเกียรติชาวเกาะสมุยนะครับวันนี้จากการชมกรขัดชัยครั้งนี้นะครับนักมวยเหรียญทองเหรียญทองแดงโอลิมปิกนะครับรุ่นเดียวกับสมรักนั้นก็มาเชียร์ด้วยนะครับวิชัยขัดโพเสียงปรบมือให้กับวิชัยสักครั้งนะครับวันนี้มาร่วมเชียร์ชัดชัยอยู่ทางด้านองแดงด้วยนะครับก็นักชกสองนี่อันตรายนะครับบัตรที่3หน้าตาของชัดชัยก็ดูจะมีอาการบวมขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านตาซ้ายนะครับตาซ้ายจะมีเป็นๆออกมาตอนนี้เวลาเพียงอีก2ยกเท่านั้นนะครับยกต่อไปนี้จะเป็นยกที่10แล้วครับท่านผู้ชมภาพช้ายกที่9ที่ผ่านมาครับนี่ครับฮุกซ้ายตบซ้ายครับฮุกซ้ายครับเนี่ยโดนเยอะเลยครับขาขวานั้นลอยจากพื้นนะครับสำหรับคิมยองจินถ้าหากว่าชัดชัยสามารถป้องกันคราวนี้นะครับครั้งแรกไว้สำเร็จครับคราวต่อไปนั้นสมาคมชาวเพชรบุรีครับร่วมกับสสพิเชษฐ์สถิรัชวาลคุณปิยะอังกินันสสยุทธอังกินันครับจะจัดชัดชัยต่อยที่เพชรบุรีครับในวันแรงงานครับวันที่1พฤษภาคมแล้วก็พี่น้องแฟนสนุกเกอร์นะครับให้กำลังใจกับต้องสิทธิ์จอยครับเบียร์ช้างร่วมกับการบินไทยขอเชิญชม Thailand Master Snooker 1998ครับวันที่7ถึง15มีนาคมครับที่โรงแรม Imperial Queen's Park ครับตอนนี้เหลืออีก3ยกนะครับยกนี้เป็นยกที่10แม่พิมยงชินมวยแดนโสมนี่ยอมรับความทรุดอดทนจริงๆแล้วก็เหนียวด้วยยังเป็นมวยที่อันตรายด้วยนะครับเพราะว่าน้ำหนักหมัดนี่ยังไม่ตกเลยเดียวในกลางยกปรากฏว่าโดนชัดชัยเนื้อๆนะครับเรียกว่าเหมาชุดใหญ่ใส่สูตรตั้งเบ้นไปแล้วนะครับในปลายยกปรากฏว่าแรงขึ้นมาแรงขึ้นมานะครับมีก๊อก3ขึ้นมามาโต้กับชัดชัยได้ตลอดนะครับปลายยกนั้นคิมยองจินนั้นต่อยชัดชัยทำเอาท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่หรือถึงแม้ว่าจะชมการถ่ายทอดสดอยู่นั้นดูเหมือนว่าหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนกันนะครับเราต้องระวังต่อไปครับเป็นการเตือนนะครับมาชมกันต่อนะครับชัดชัยออกข้างนิดนึงเป็นมวยที่ชก12ยกมาเยอะมากทีเดียวนะครับชัดชัยนี่ถึงการยืนระยะของไอ้หนึ่งนั้นก็อย่างที่คุณสุนิขาว่านะครับที่ต่อยส่วนใหญ่ต่อยครบ12ยกมาโดยตลอดครับฉะนั้นไม่น่าจะเป็นห่วงเรื่องพละกำลังนะครับแต่ว่าการโดนต่อยตัดลำตัวเยอะๆนี่ก็จะทำให้กำลังไม่ได้มากทีเดียวครับนี่แหละครับแรงขึ้นมาอีกแล้วครับคุณจริงจากเกาหลีใต้ครับเล่นงานลำตัวเล่นเป้าใหญ่ของชัดชัยครับชัดชัยโดนขวาตรงไปหมัดนะครับประมาทไม่ได้นะครับโอ้โหโดนแรงนะครับ
มัดเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าไม่ได้ปฏิกิริยาต่อนะครับเดี๋ยวตามมาอีกชัดชัยต้องระมัดระวังให้ดีนะครับขวาหรือว่าหมัดตกไม่ได้นะครับเพราะว่าคิมยองจินนี่โอ้โหต้องยอมรับจริงๆนักชกแดนโสมประเภทพละกำลังเหลือเกินจริงๆและน้ำหนักหมัดใช้ได้ทีเดียวนะครับเป็นนาทีอันตรายของไอ้หนึ่งนะครับต่อยลำตัวเยอะๆไม่ดีครับเวลาโดนลำตัวเยอะๆนั้นจะเห็นอาการนะครับเมื่อสักครู่นี้โดนลำตัวแล้วดูกันว่าไอ้หนึ่งออกอาการให้ผู้ต่อสู้เห็นครับต้องบล็อกหมัดลำตัวนะครับต้องแก้ให้ตกหลังพิงเชือกครับถือว่ายกนี้นั้นเป็นยกที่ดีที่สุดของผู้ท้าชิงจากเกาหลีใต้ครับชมกันต่อนะครับชัดชัยออกไม่ได้นะครับโดนฮุกซ้ายไป2หมัดคิมยองจินชัดชัยบวกแล้วนะครับขวาสั้นๆอีกหมัดนึงเริ่มจะจะต่อยเอาสั่นเหมือนกันนะครับคิมยองจินแฟนมวยตามใบสั่งบอกให้เดินเลยนะครับให้แลกเลยทีเดียวชัดชัยบวกแล้วนะครับสั้นๆแล้วนะครับเพราะว่าต้นยกไปโดนซะก่อนยกตอนนี้มาบวกนะครับหมดยกก็บอกให้ท่านผู้มีเกียรติแฟนหมัดมวยผมตั้งอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกับกรรมการญี่ปุ่นนะครับกรรมการญี่ปุ่นยกนี้มองของเราบอกว่าโดนต่อยเมื่อกี้นี้หมัดนึงก็เลยบอกว่าเอาไป90นะครับยกนี้แพ้แต่ว่าที่แล้วๆมาไม่ต้องพูดถึงเลยครับเรียนเทศสามไปตรงนี้นะครับเพราะเอิญกระเตือบไปเห็นในผมก็บอกให้ทราบนิดนึงท่านผู้มีเกียรตินะอยากให้ฉัตรชัยชกสนุกไหมครับก็เรียกชื่อชัดชัยกันหน่อยได้ไหมครับใครกำลังเทียบชัดชัยอีกสักครั้งนะครับชัดชัยกลับมาที่เกาะสมุยครับชมภาพชาครับนี่ครับช่วงนาทีสำคัญของคิมยองจินครับต่อยทำเอาแชมป์ชาวไทยนั้นออกอาการซึมไปเหมือนกันเพราะว่าช่วงปลายยกนั้นชัดชัยก็ตัดสินใจแลกด้วยครับเรียกเสียงปรบมือกลับคืนเข้ามาครับขอขอบคุณนาฬิกาซิติเซนอีโคไบรท์พลังแสงไม่ใช้แบตเตอรี่ครับซึ่งเป็นนาฬิกาซึ่งใช้ในการแข่งขันวันนี้นะครับการของปริญญาเกียรติบุญตาครับก็พบกับเขาพรุ่งนี้ครับที่วิลล่าคาเฟ่พร้อมด้วยโกตีวีรบุรุษอารามบอยครับชาวจังหวัดภูเก็ตพรุ่งนี้ชมคอนเสิร์ตการกุศลนะครับดูปูพงศิษฐ์ปะทะคริสติน่าอากิล่าที่โรงเรียนบ้านสปัมครับรายได้ทั้งหมดนั้นสร้างสรรเจ้าปวนเต้กุลสปัมเหลืออีก2ยกนะครับยกหน้ายกหน้าขณะนี้ช่องเกียรติศรีถ่ายทอดสดนะครับที่ริมหาดหน้าทอนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยมีบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นแล้วก็คุณธเนศแสงแก้วนะครับดำเนินการถ่ายทอดสดตอนนี้บนเวทีนะครับเรียกว่าคิมยองจินนักมวยชาวเกาหลีใต้นี่ยังเดินตลอดในต้นยกที่10เรียกว่าเล่นงานเอาชัดชัยหน้าหันทีเดียวนะครับดูแล้วใจหายใจความไปด้วยกันนะครับเมื่อยกที่ผ่านมาก็มาแก้ไขได้นะครับตอนนี้ชัดชัยบวกแล้วนะครับตัวแฟนมวยชาวเกาะสมุยบอกว่าให้บวกเลยนะครับไม่ต้องตั้งรับไม่ต้องเล่นเชิงแล้วนะครับแต่ว่าชัดชัยมีหนักมีผ่อนมีเบาไปเรื่อยนะครับอาศัยสายตาเบสิกการชกนะครับแต่ว่าหลอกล่อให้คิมยองจินเดินตลอดเราต้องยอมรับนะครับความฟิตถือว่าคิมยองจินคนแท้จริงนั้นฟิตเพี้ยจริงๆครับโดนขวาสั้นครับโดนขวาสั้นของชัดชัยไปอีกคิมยองจินยังไม่ละนะครับยังไม่ท้อบวกอีกตะวันตัวนี้ใกล้จะรับแล้วนะครับถูกลงเสร็จๆแล้วตอนนี้ชัดชัยดึงเกมนิดนึงแต่ว่าคิมยองจินดูเหมือนจะเผาแล้วนะครับแต่ว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าบางครั้งมองดูแล้วจะอ่อนแต่ว่ามีก๊อก2ก๊อกกลางยกมีบวกก๊อกกลางยกทำท่าอ่อนปลายยกก็บวกขึ้นมาอีกนะครับเวลาคิมยองกินแรงขึ้นมาฮึดขึ้นมานี่ถือว่าเป็นนาทีอันตรายของไอ้หนึ่งทีเดียวครับนี่ก็มาถึงช่วงปลายๆของเกมแล้วครับชัดชัยก็ดูว่ามายกนี้นั้นทางการชกน่าจะเก็บกำลังเอาไว้นะครับไม่เร่งครับต่อยเรื่อยๆครับตอนนี้ยองจินนะครับโดนสั้นๆโอ้โหโดนสั้นๆไป2หมัดนะครับเดี๋ยวว่าหน้าตาแดงกล่ำไปหมดนะครับคิมยองจินชัดชัยเน้นนะครับเน้นและเลือกเป้าด้วยต้องถือว่าสมศักดิ์ศรีนะครับผู้ท้าชิงของไอ้หนึ่งชัดชัยก็ทำหน้าที่ได้ดีครับในขณะที่ผู้ท้าชิงนั้นก็เรียกว่าเป็นนักสู้เต็ม 100% ครับนักชกชาวเกาหลีใต้นะครับรายนี้จากแดนโสม
นานๆออกมานอกบ้านสักครั้งนะครับอยู่อันดับ4ของสมาคมมวยโลกและอันดับ9ของสภามวยโลกนะครับวันนี้ก็ชิงจากไอ้1คือสภามวยโลกรุ่นไฟเวทผัดไทยยก11บวกนะครับสั้นๆไป2หมัดหมดยกครับก็ยังไงก็ตามนะครับยังประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่านักชกชาวสมนี่คิมยองตินแกเดินตลอดนะครับอย่างดูยกเมื่อกี้เนี่ยว่าการโดนไปปัดหนึ่งกับท่าไม่ดีเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นยังประมาทไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นยกสุดท้ายแล้วก็ตามนะครับท่านผู้ชมที่ปีนอยู่บนทางด้านป้ายนั่นนะครับระวังนะเชียร์เพลินไปถ้าตกลงมาเป็นอันตรายแล้วไม่รับผิดชอบด้วยนะครับไม่งั้นจะเผื่อว่าจะกรุณาขยับขยายลงมาหรือว่าระมัดระวังก็ขอเรียนเชิญนะครับก็ต้องระวังตัวด้วยกันแล้วกันนะครับเป็นความเป็นห่วงนะเป็นความเป็นห่วงต่อไปนี้เป็นยกที่12ยกสุดท้ายแล้วนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักมวยทั้งคู่สักครั้งนะครับมาที่เกาะสมุยครับที่แฟนมวยสุภาพสตรีครับก็มีทุกชาติทุกภาษาครับแน่นไปหมดครับขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพื่อเตรียมร่วมงานร่วมใส่ลำลึก41เร็วๆนี้ครับสมัครได้ที่ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าทุกวันจันทร์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับยกสุดท้ายครับคิดว่ายกนี้น่าจะเป็นยกที่ตื่นเต้นที่สุดครับเหลือ3นาทีนะครับแล้วก็28นี้นะครับที่วิลล่าคาเฟ่นะครับปากซอยศูนย์วิจัยก็มีทั้งปริญญานะครับเกียรติสบานักชกหน้าสวยมาชมกันต่อบนเวทีนะครับชูไว้คุมเกมไปเรื่อยแต่ว่าโดนจังๆไปเหมือนกันนะครับโดนหน้าตาบวมเหมือนกันโดนหน้านักชกเดินโสมไม่ต้องยอมรับจริงๆนะครับกำลังใจนะครับความฟิตนั่นถือว่าเยี่ยมจริงๆครับนักชกจากเกาหลีใต้ตะวันก็กำลังจะเริ่มรับแล้วนะครับอากาศเย็นสบายนะครับที่หน้าทอนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหลือร้อยปีที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่1เมษายนทุกรอบโดนทุกซ้ายของชัดชัยไปหมัดนึงวันนี้ก็ได้สร้อยคอทองคำรวมแล้ว25บาทนะครับพระราม9พลาซ่า4แยกรามคำแหงสาขาพระราม9นะครับแล้วก็มีสาขาพระราม3อีกที่หนึ่งด้วยนะครับมาชมกันต่อกิมยองจินบวกตลอดนะครับทุกซ้ายโดนขวาของชัดชัยกิมยองจินนี่กับเสียงแรกแล้วนะครับมาถึงยกสุดท้ายนี่หันมาต่อยลำตัวครับต่อยล่างสลับบนครับชนตลอดนะครับต้องยอมรับจริงๆหัวจิตหัวใจนี่เหลือเกินนะครับพละกำลังดีและไม่ยีระไม่ย่นด้วยนะครับชัดชัยคู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคู่เป็นระยะระยะนะครับดูว่ามีหมัดหน้าคอยรบกวนไว้เรื่อยเสียงเชียร์ของแฟนมวยชาวเกาะสมุยนะครับชัดชัยชัดชัยนะครับรวมทั้งคุณบุญเลี้ยงนะครับฤทธิ์ตุลวันนี้มาเองนะครับอยู่ถึงขอบเวทีแล้วก็อยู่ใกล้ๆนี่เองด้วยนะครับยังคงเดินแบบน่ากลัวอยู่ครับกิมยองกินครับต่อยออกหมัดเยอะครับแล้วคือครับเน้นที่ลำตัวมีจังหวะจังหวะจะขึ้นอัปคัตครับแต่ดูเป็นว่าไอ้หนึ่งชัดชัยนั้นคุมเกมนะครับไม่แลกครับไม่แลกถ้าไม่จำเป็นเลยนะครับดักยับดักต่อยแล้วครับไม่แลกด้วยครับก็อาจจะเป็นการวางแผนของพี่เลี้ยงกลุ่มเทรนเนอร์สตาร์โค้ชของแชมป์ชาวไทยครับในขณะที่กลุ่มพี่เลี้ยงของคิมยองจินนั้นสั่งเดินตลอดนะครับตั้งแต่ยกแรกตอนนี้ใกล้จะหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ในทีมงานของเทคดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับโดยคุณเนี่ยแสงแก้วแล้วก็คุณวิรัตวัชรธนวงศ์นะครับก็มีรายการอีกนัดนะครับในวันที่6เมษายนสั้นๆป้องกันแชมป์ที่บิ๊กฟันนะครับรัชดาชมกันบนเวทีต่อยังเดินไม่หยุดนะครับยังเดินไม่ตลอดออกสตาร์ทก็เดินแล้วนะครับตั้งแต่ยกที่1ความพยายามนั้นเป็นเลิศจริงๆครับต้องปรบมือให้ครับต้องติดดาวครับสำหรับคิมดองจินหมดยกสุดท้ายครับแฟนมวยก็ปรบมือให้ครับทั้งคู่ครับท่านผู้ชมครับพักชมโฆษณาสักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเรากลับมาลุ้นว่าคะแนนนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรครับแม้ว่าจะจบไป12ยกแล้วก็ตามเราก็จะต้องฟังผลการตัดสินของคณะกรรมการนะครับยังไม่ทราบว่าผลการตัดสินนั้นจะออกมาในรูปไหนเราก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับยังไงก็ตามเมื่อนักมวยชกกันมาครบ12ยกแล้วอยากจะขอเรียนเชิญท่านเกียรติที่อยู่ที่นี่นะครับ
ปมือกับนักมวยทั้งสองสักครั้งนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็เป็นที่น่าดีใจนะครับนี่นะครับคือมีดองจุนแชมป์เวทมองโอลิมปิกตุ้มซอนเขาจากเทควันโดรุ่นเมดเวทนะครับตอนนี้ผันตัวเองไปเป็นดาราของเกาหลีซะแล้วนะครับทำรอสักครู่นะครับขณะนี้ท่านผู้ชมครับมาชมภาพช้านะครับอีกครั้งหนึ่งมาดูว่าหมัดไหนนะครับที่เราได้ของคิมยองจินนักมวยชาวเกาหลีใต้นะครับมาถึงเราก็คุมเกมได้งดงามทีเดียวนะครับเป็นภาพยกสุดท้ายครับภาพช้ายกสุดท้ายครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นนะครับว่าคะแนนออกมาเป็นอย่างไรครับกรรมการนั้นกำลังรวบรวมใบให้คะแนนอยู่ครับก่อสมุยครับไปลุ้นคะแนนกันครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพต่อไปนี้เป็นผลการให้คะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการหลุยส์เซตโคโรนาให้ฝ่ายแดง117คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน111คะแนนกรรมการจากญี่ปุ่นให้ฝ่ายแดง119คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน111คะแนนกรรมการจากนิคารากัวให้คะแนนฝ่ายแดง119คะแนนฝ่ายน้ำเงิน111คะแนนเป็นว่าชัดชัยรัชบอยยิมได้ป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกไว้ได้เป็นครั้งแรกขอเชิญท่านจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ครับประธานอำนวยการการแข่งขันในวันนี้และคุณประวิตรนินวัชรมณีได้กรุณาค่าเข้มขัดให้แก่แชมเปี้ยนครับคือชัดชัยรัชบอยยิมและชัดชัยจะชกครั้งต่อไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นเอกฉันท์นะครับพฤษภาคมคะแนนนั้นออกมา117 111 119 111แล้วก็119 111ครับก็ป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของชัดชัยนั้นชนะเอกฉันท์สวยงามครับคะแนนวันนี้น่าจะหายห่วงนะครับมี117 11แล้วก็119กับ11อีกทั้งหมดก็3เสียงนะครับเอกฉันท์แล้วก็น่าจะหายห่วงวันนี้นะครับชัดชัยก็ป้องกันแชมป์โลกของสภามวยโลกไว้ได้ครั้งแรก